เจนแนะนำตัวไม่เอาไม่อยากคุยเลยจริงๆคือแค่ภายนอกก็เกลียดมากทำไมคุณต้องเอาแอร์แบ็กมาคะแอร์แบ็กเขาไว้ในรถนะคะเขาไม่ได้ให้พกมาเดินเตะๆอยู่ที่นี่นะเอาละค่ะได้เลยว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งทีเดียวพอสองคนนี้มานะบรรยากาศคอนเสิร์ตการกุศลของเราโอ้โหยอดบริจาคทะลุทะลุจอเลยทีเดียวเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวกับชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งกันหน่อยค่ะเอาตามระดับแอร์แบ็กแล้วกันเนาะแอร์แบ็กใหญ่ก่อนแอร์แบ็กแรกก่อนดูศิลปินมากเลยค่ะใครมีมีดไว้เดี๋ยวให้ดูมากเป็นคนรักศิลปินค่ะคือมันเอาผมได้ฉันมาหลอหนูก่อนใช่ไหมสวัสดีค่ะกีตาร์โซดาทีวีมิวสิกค่ะจะขอผลงานเพลงเอลมันลั่นค่ะเป็นไงเอลมันลั่นยังไงไหนอ่ะโชว์เอลลั่นโอ้ยตา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 ยนอกจากจะมีแอร์แบ็กแล้วยังมีเอลดีด้วยเอลดีด้วยค่ะน้องเบียร์จรัสเนตรนะคะก็ที่รู้จักกันในนามเบียร์วีมิวสิกแต่ตอนนี้เป็นเบียร์ทีวีมิวสิกแล้วค่ะกับเพลงใหม่ล่าสุดสดวนไปค่ะเป็นยังไงบ้างขอคุณสมชายติดต่อไปติดต่อผ่านใครคุณสมชายติดต่อผ่านใครติดต่อผ่านพี่วิทย์ค่ะก็เราก็ยินดีจะมาแล้วพอพี่วิทย์มาบอกปุ๊บเรารู้สึกยังไงแบบวิตายแล้วจะต้องไปร้องเพลงให้คนญี่ปุ่นฟังอ๋อคือสำหรับเบียร์ค่ะเบียร์รู้จักกับพี่สมชายมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นที่น่ารักมากๆแล้วนัดเลี้ยงข้าวบ่อยๆชอบหมายถึงเขานัดให้เราไปเลี้ยงข้าวเขาใช่ค่ะพี่เขาเลี้ยงพี่สมชายเขาชอบเลี้ยงข้าวศิลปินเดี๋ยวพี่สมชายคุณสมชายอยู่ไหนวะไม่เคยได้กินข้าวเปรี้ยวพี่สมชายนะเขาบอกว่าอยู่เนี่ยชอบนัดเขาอยู่นัดเขาเลี้ยงข้าวคนเลี้ยงข้าวแล้วไออ่ะไอทำไมเดี๋ยวกลับมาทำงานก่อนเดี๋ยวให้เคลียร์เดี๋ยวให้เคลียร์กินเลยพี่โอ้ยตัวสั่นอยู่ๆเค้าเดี๋ยวว่าไม่ได้กินพ่อไม่ได้กินคนนั่งกินแล้วแล้วคือเรามีการนัดคุยกันเจอกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องการกุศลเนี่ยถือเป็นครั้งแรกปะสำหรับเบียร์สำหรับการกุศลเนี่ยที่พี่สมชายทำเนี่ยเบียร์มาร่วมกับแกครั้งแรกค่ะแล้วก็กีตาร์ก็ครั้งแรกเหมือนกันแล้วตอนที่เขาติดต่อไปเรานึกภาพออกไหมไม่ออกนึกภาพไม่ออก
อกว่าแบบน่าจะเป็นร้องเอาท์ดอร์แล้วก็มีน้องๆมานั่งฟังอะไรประมาณนี้ไม่คิดว่าจะแบบว่าอบอุ่นในร้านอาหารอะไรขนาดนี้ค่ะคือเป็นร้านที่อบอุ่นมากอบอุ่นจนรู้เห็นใจคนที่นั่งพิงผนังด้วยเหรอที่นั่งมันก็ไม่ค่อยจะมีนะแล้วในส่วนของกีตาร์ล่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วคิดยังไงคิดไงว่าภาพวันนี้คอนเสิร์ตเอ๊ะมันจะเป็นเอาท์ดอร์ยังคิดภาพในใจมาไหมว่าวันนี้คอนเสิร์ตมันจะเป็นแบบไหนคิดว่าต้องเป็นเอาท์ดอร์เหมือนกันเหมือนที่เบียร์คิดก็แต่พอมาแบบเฮ้ยอบอุ่นดูแบบว่ารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเราไม่ค่อยกล้าแบบที่สำคัญมันเป็นการกุศลไงหนูก็เลยไม่ค่อยอยากจะแบบเยอะมากอันนี้คือซอฟมากมากเลยเดี๋ยวนะหนูมีกี่เบอร์เนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ที่ซอฟที่สุดเลยหรือเปล่าอันนี้ธรรมดา normal แบบเบบี้มากปกติเสื้อคลุมนี่ไม่ใส่นะคะใครอยากรู้ไปดูในเฟซของเธอเองแล้วเขาก็เตรียมความสนุกมากี่เพลงคะวันนี้แต่ละคนวันนี้เตรียมมา3เพลงค่ะเพลงเดี่ยวคนละเพลงแล้วก็ร้องด้วยกัน2อีกเพลงนึงใช่แต่เวลาเราเห็นเขาแสดงคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วมันก็สนุกนะขนาดเขายังไม่ฟูลทีมวันนี้แค่2คนถ้า3คนฉันว่าประสาทกินน่ะประสาทกินสนุกเป็นอีก1คอนเสิร์ตที่วันนี้อบอุ่นเนาะค่ะใช่ก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกให้พี่สมชายจัดไปแบบนี้ทุกปีอย่างนี้ค่ะสมมติมีงานเขาเจ้าภาพอยากติดต่ออยากเฮ้ยเบียร์อยากได้3สาวทีวีมิวสิกไปเล่นติดต่อที่ไหนยังไงสามารถติดต่อได้ทางพี่วิทนาวัฒน์หรือว่าพี่ตุ้นนาฬิกานะคะหรือว่า Facebook ของพวกเรา2คนกีตาร์โซดาแล้วก็ของเบียร์เป็นเบียร์จรัสเนตรภาษาไทยเหมือนกันค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง2มากนะครับคุณผู้ชมมาถึงอีกหนึ่งสาวนะฮะจากท็อปไลน์ส่งเข้าประกวดกับน้องที่มีชื่อว่าชื่อว่าอัญชนาค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นฮอฝันอัญชนาค่ะอ่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญนี่ถือได้ว่าเป็นงานแรกเลยหรือเปล่าแล้วที่มาที่ไปคุณสมชายไปเจอกับน้องอันได้ยังไงก็พี่สมชายนี่ก็จะติดต่อทางที่เราไปงานค่ะแล้วก็เขาก็จะเป็นแฟนเพลงที่คอยถ่ายรูปให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเมื่อล่าสุดเนี่ยค่ะวันงานส่วนหลวงร้อยเก้านะคะพี่สมชายก็เลยบอกว่ามันจะมีงานของญี่ปุ่นนะคะก็มาร่วมร้องเพลงด้วยกันมาร่วมทำบุญด้วยกันให้กับน้องๆเด็กยากไร้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ามาค่ะแล้วรู้สึกไงวันที่เขาติดต่อไปนึกภาพออกไหมว่าเฮ้ยมันต้องมาร้องให้คนญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นต้องเตรียมเพลงญี่ปุ่นอะไรยังคิดในใจไหมตอนแรกก็คิดเหมือนกันเออฉันเลยร้องเพลงอะไรเพลงญี่ปุ่นนี่หนูจะร้องเพลงอะไรได้บ้างหนูก็ร้องแบบเหมือนเพลงภาคกลางแล้วก็เพลงอีสานเนาะแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะฟังออกไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บเรามาร้องเพลงภาคกลางแล้วก็ร้องเพลงอีสานสรุปเพลงอีสานนี่ยกหัวอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าเอามาสนุกสนานนะคะแบบว่าเขาก็แบบฟังเพลงอีสานบ้านเรานะคะก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาที่เราถนัดแล้วกันเพลงอีสานมาจัดเต็มเลยแล้วก็ได้รับตอบรับเขาเข้าใจใช่ไหมในสิ่งที่เราสื่อสารด้วยเสียงเพลงออกไปค่ะเขาเข้าใจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบพอถึงแบบช่วงสนุกเขาก็แบบโยกย้ายไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ร่วมสร้างสีสันทีนี้เดี๋ยวเราให้ฝากอัปเดตผลงานกับแฟนๆชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งรวมไปถึงช่องทางการติดต่อน้องอันต่างๆจัดเลยค่ะก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีผลงานเพลงใหม่ๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามนะคะสำหรับอันอัญชนาทองฝันอัญชนานะคะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นทองฝันอัญชนานะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็คือติดต่อในinbox ก็ได้นะคะ Facebook ทอฝันอัญชนานะคะแล้วก็ผลงานเร็วๆนี้ก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาฝากใหม่นะคะได้เลยคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆอัปเดตงานของน้องอันได้ที่ซุปเปอร์ลูกทุ่งนี้แหละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณศิลปินของเราด้วยยิ้มสุธิดาค่ะเราจะบอกว่าหน้าเขาอะไม่พูดก็เหมือนคนญี่ปุ่นอะมีความขาวมีความใสอะไรกันอย่าให้มันหัวร้อนนะทำไมอะไม่ได้หัวร้อนธรรมดาสิไม่ต้องไม่ใช่หัวร้อนแบบนี้นี่เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยใช่ค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ได้มาร่วมงานค่ะแทบจะเป็นตัวยืนของคนญี่ปุ่นเลยไม่ว่าคนญี่ปุ่นมีงานอะไรก็ยิ้มสุดที่ได้ยิ้มสุดที่ได้รู้สึกยังไงบ้างไปผูกพันอะไรกับคนญี่ปุ่นนี่แบบว่าเขาจะต้องเราตลอดเลยหนูว่าน่าจะเป็นการที่เราน่าจะทำบุญร่วมกันมาศิลปศาสตร์ดังนี้
คือหมายถึงว่าก็คือน่าจะด้วยที่มีเพลงอะค่ะที่เขาเนี่ยชื่นชอบก็คือเพลงไม่เคยไม่คิดถึงจนมีแฟนคลับญี่ปุ่นเนี่ยก็คือแปลเนี่ยร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ก็คือเขาเนี่ยได้บอกว่าคือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบเพลงแนวแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบสไตล์การร้องแบบนี้ใช่ก็เลยทำให้เขาเหมือนแบบติดใจเพราะว่ามาทุกครั้งก็จะร้องแต่เพลงนี้ตลอดใช่แล้ววันนี้เตรียมเพลงที่เขาชอบมาทั้งหมดกี่เพลงครับวันนี้มาเตรียมมา2เพลงค่ะก็คือเพลงไม่เคยไม่คิดถึงแล้วก็ซิงเกิลใหม่ลองรักแต่วันนี้แปลกไม่เห็นแฟนคลับใส่เสื้อสีส้มๆมาเลยสีส้มๆใช่ไหมกะว่าจะทำใหม่แล้วค่ะอันนั้นคือนานมากเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วนะพี่เมื่อไหร่เราเจอกันแรกๆรายการใหม่ๆอ่ะเจ๊รายการใหม่ๆคือแฟนคลับคุณกลายเป็นสีอื่นไปแล้วมันน่าจะซีดโดนแดดมันน่าจะโดนแดดเลียน่าจะประมาณน่าจะประมาณน่าจะเป็นสีชาเย็นไปแล้วน่าจะเป็นสีชาเย็นไปแล้วจากสีส้มกลายเป็นสีนี้ไปแล้วก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะทำใหม่นะคะก็อาจจะเปลี่ยนโทนสีมาเดี๋ยวเราอัปเดตนิดนึงเรื่องของเพลงใหม่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากปล่อยมาเรียบร้อยละเพลงนี้เพลงลองรักใช่ไหมคะก็กระแสการตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เหมือนหลายๆคนรอฟังอยู่เพราะว่ายิ้มเนี่ยจะถนัดร้องแต่เพลงที่เป็นแนวลูกทุ่งแท้ๆเนาะแล้วก็เพลงนี้ค่ะก็คือได้อาจารย์สมบัติเมืองอุบลแล้วก็พี่หนุ่มมิเตอร์เนี่ยเป็นคนแต่งแล้วก็ได้อาจารย์สมบัติเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการร้องก็เลยมีความเป็นกลิ่นอายลูกทุ่งเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะก็เลยทำให้แฟนเพลงลูกทุ่งเนี่ยรู้สึกจะชื่นชอบค่ะจนถึงขั้นบรรดาแฟนคลับของน้องยิ้มโทรเข้าหาเจ๊ปุ๊กในรายการวิทยุใช่ใช่ใช่ยังมีขออยู่เฮ้ยทุกครั้งที่เราจัดก็ยังมีเพลงเขามาอยู่นะยังมีเพลงเขามาอยู่เพราะฉะนั้นก็นี่แหละติดตามเพลงติดตามข่าวสารน้องยิ้มได้ค่ะซุปเปอร์ลูกทุ่งอ่ะอัปเดตผลงานอีกสักครั้งนึงแล้วก็ช่องทางติดต่อกันค่ะก็ขอฝากนะคะเพลงลองรักนะคะของยิ้มสุทธิดานะคะไว้ในเอาอกเอาใจด้วยเพลงนี้ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่หนุ่มมิเตอร์เนี่ยเป็นผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็ได้พี่หนิงเจรวัฒน์ปานพุ่มเป็นคนทำดนตรีแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้จะสอนดนตรีบนค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ใช่ค่ะนะยังไงก็ฝากน้องสาวผมพี่หนึ่งคนไว้ในเอาอกเอาใจคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการร้องเพลงคืออย่าว่าแต่ตัวศิลปินเองนะส่วนตัวปุ๊กกี้เองอ่ะไปงานนี้ก็ยังคิดเลยนะคะว่าเฮ้ยศิลปินเขาต้องร้องเพลงญี่ปุ่นหรือเปล่าแม้กระทั่งศิลปินที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมหลายคนที่เราพูดคุยสัมภาษณ์เนี่ยเขาเองเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขาต้องร้องเพลงญี่ปุ่นหรือเปล่าเขาต้องพูดภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ที่ผมเสียใจที่สุดคือเจ้าโบนัสคุยกับผมอยู่ว่าจะพี่หนูจะแต่งตัวยังไงไปดีจะต้องใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นไปไหมไอเราก็รอดูเต็มที่เลยว่าเฮ้ยมันจะใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นมาว่าไม่ใส่อะเออแต่ก็เป็นแบ๊วๆคิคูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นบรรยากาศของความสนุกสนานที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้บุญกันอิ่มบุญกันทั่วหน้าจริงค่ะต้องอ่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนนะฮะก็คอยติดตามกันได้ทางแฟนเพจซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะหรืออยากจะดูภาพบรรยากาศที่เราถ่ายรูปกับศิลปินหรือทำงานกับศิลปินที่เราไม่ได้ลงในแฟนเพจ Facebook คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในทาง Instagram ได้หรือจะดูย้อนหลังกันทั้งหมดทั้งมวลเลยว่าเราไปทำอะไรที่ไหนกับใครก็ไปได้ทาง YouTube ฮะเสิร์ชหาคำว่าซุปเปอร์ลูกทุ่งแล้วเว้นวรรคที่1ชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วภาพบรรยากาศต่างๆก็จะกลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งส่วนใครที่อยากจะเขียนจดหมายหาศิลปินโต้ตอบเป็นการส่วนตัวส่งมาได้ที่เช่นเคยเลยนะคะกับรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะ 49/1 ชั้น4บ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์ค่ะแขวงชนะสงครามนะคะเขตพระนครกรุงเทพ10200ค่ะครับผมก่อนจะจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนไม่ว่าจะเป็นพี่เอพี่อู๊ดพี่ตุ่นพี่ตั๊กที่ให้เรื่องราวดีๆกับพวกเรามานะฮะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่นั่งดูเราอยู่ในตอนนี้ค่ายเพลงทุกค่ายคืนวิทยุทุกคืนขอขอบพระคุณมาณที่นี้ครับขอบคุณค่ะเวลาของซุปเปอร์ลูกทุ่งก็หมดลงแล้วนะฮะผมธนากรมหาวิทูลวรินดากุปติธรรมกุลค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ